ระเสวตคตชเดชดิโลกช้างเผือกประจำรัชกาลที่7พระเสวตคตชเดชดิโลกเป็นช้างเผือกประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตกที่ป่าแม่ยางมิมอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันศุกร์แรม11ค่ำเดือน6ปีขานตรงกับวันที่6พฤษภาคมพ.ศ.2469เจ้าแก้วนวรัตน์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่9และนาย DF แม็กฟีผู้จัดการป่าไม้บริษัทบอร์เนียวได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายในคราวเสด็จพระราชดำเนินมณฑลพายัพพร้อมกับพระราชพิธีทูลพระขวัญและพระราชทานพระแสงราชสัตรานครเชียงใหม่และพระราชพิธีพระราชทานธงประจำกองลูกเสือของมณฑลพายัพเมื่อวันที่27มกราคมพ.ศ.2469นะบริเวณสนามหน้าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยซึ่งมีเจ้าราชบุตรวงตะวันนะเชียงใหม่เป็นแม่กองสร้างโรงช้างและขนย้ายมาที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับแม่ช้างชื่อพังล่าสูง7ฟุต4นิ้วทางรถไฟเมื่อวันที่9พฤศจิกายนพ.ศ.2470พระเสวตคตชเดชดิโลกมีลักษณะสำคัญดังนี้หนังสีบัวโรยขนตามตัวและศีรษะต้นแดงปลายขาวเมื่ออยู่กับตัวสีบัวโรยตาสีฟ้าอ่อนเพดานขาวขนที่หูขาวเล็บขาวอันทะโกดขาวอันทะโกดเท่ากับเปลือกไข่ขนที่หางต้นแดงปลายขาวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าประกอบพระราชพิธีสมโภชและขึ้นระวางเป็นช้างสำคัญเมื่อวันที่15ถึง16พฤศจิกายนพ.ศ.2470พระราชนามว่าพระเสวตคตชเดชดิโลกประชาธิปกปทุมรัตนดำริเทวอัคคณีนิรุธชุบเชิดกำเนิดนภีสีฉวนเฉลียงชวีเลี่ยงบุษกรโกมลนาขาขนขาวผ่องแผ้วแก้วเนตรน้ำเงินงามลึกวันวันนึกกบอนรนาการโคชเชนทรยานยอดยิ่งมิ่งมงคลฉนำเฉลิมฉัตรสัตตมกสัตรถรงสอนอมรรัตนโกสินทร์รบสระอือออนบินบารมีทศยืนพระยศธรรมราชัยนิรามัยมนุนคุณบุญยโสโลกเลิศฟ้าอังคันคู่มีเรื่องเล่ากันว่าในคืนวันที่23มิถุนายนพ.ศ.2475คืนก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพระเสวตคตชเดชดิโลกซึ่งยืนโรงอยู่นะโรงช้างต้นพระราชวังดุสิตได้ส่งเสียงร้องประหลาดตลอดทั้งคืนเมื่อถึงเวลารุ่งสางคณะราษฎรก็ก่อการนะบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าใกล้กับโรงช้างต้นนั้นเมื่อพระเสวตคตชเดชดิโลกโตขึ้นมีลักษณะแปลกคือมีงางอกออกมาคล้อยกันมีเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งในเดือนพฤษภาคมพ.ศ.2484พระเสวตคตชเดชดิโลกได้ยกงวงขึ้นไปติดบนงาแล้วเอาลงไม่ได้เจ็บปวดร้องครวญครางอยู่หลายวันเจ้าหน้าที่แก้ไขอย่างไรก็ไม่หายจึงจำเป็นต้องเลื่อยงาทั้งสองออกขณะนั้นเป็นเวลาใกล้เคียงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่30พฤษภาคมพ.ศ.2484พระเสวตคตชเดชดิโลกยืนโรงอยู่นะโรงช้างต้นพระราชวังดุสิตปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติช้างต้นคู่กับพระเสวตวชิรภาหอเป็นเวลา16ปีจึงล้มลงเมื่อวันที่19มกราคมพ.ศ. 2486